สวัสดีครับผมสังวัดครับสำหรับคลิปนี้สิมาแนะนำการใส่เหล็กกันข้อวิธีการปรับเหล็กกันข้อเอาแบบสั้นๆเข้าใจง่ายให้กระชับครับเหล็กกันข้อเขาเนี่ยย่ามาซื้อเนี่ยเขาจะแถมหกเหลี่ยมมานั่งนี่ครับคือหกเหลี่ยมแล้วก็ทางนาเนี่ยคือด้านนี้ขาวๆเนี่ยสิมีหูสำหรับหยัดหกเหลี่ยมเขาไปใส่ครับการวิธีปรับเนี่ยคือขั้นหันเขาลักษณะนี้ขั้นดึงเขาหาโตเฮาเพื่อหมุนเขาหาโตเฮาเนี่ยเล็กมันสิโกงครับเนี่ยดึงเขาหาแต่ของเล็กมันสิโกงเป็นรูปภูเขาเห็นไหมครับง่ายๆแล้วก็ขั้นเฮาหมุนหนีเจ้าของเสียบแล้วก็หมุนเดินหน้าครับเนี่ยหมุนเดินหน้าไปมันสิเป็นรูปข้อพินเท่าเนี่ยคันมันอยู่ในข้อพินเนี่ยข้อพินน่ะสิตกทองสร้างสิแค่นี้เองครับวิธีใส่สำหรับมือใหม่กะพินผู้ใดมีเหล็กกันข้อน่ะหมุนเองได้เลยครับบ่ต้องทรงมหาสร้างก็ได้เพราะว่านี่มันเป็นการพื้นฐานคันทรงมหาสร้างก็เสียเงินเสียเวลาจริงครับก็นี่เป็นพื้นฐานของข้าวของการใส่เหล็กกันข้อง่ายๆครับลองเบิ่งครับบ่ต้องมาถึงมือสร้างก็ได้งานเบื้องต้นนี่สำหรับมือพิ้นเห็นได้อยู่แล้วประโยชน์อีกอย่างนึงคือว่าผมว่ามันอาจจะซอยยันในข้อมันแข็งได้น้ำคือว่ามันมีไม้แล้วเขาใส่เหล็กเข้าไปน้ำก็จะซอยยึดเพิ่มความแข็งในข้อได้น้ำครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆง่ายๆแนะนำง่ายๆครับก็หากผู้ใดคิดว่าคลิปที่ผมเห็นมีประโยชน์เท่ากับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ผมน้ำเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับมีความรู้ยังผมก็จะฝากไว้เก็ตเล็กๆน้อยๆเอาสะสมไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ